สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2ส.ส.สักแก้วเลขาธิการพรรคเพื่อไทยในสรวงเทียนทองบอกถึงการเตรียมเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าเป็นการเชิญกันภายในระหว่างพรรคการเมืองด้วยกันอาจจะมีการหารือเรื่องการทำพรรคเพราะพรรคเพื่อไทยได้เปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยหลังจากสมเด็จฮุนเซนประธานคณะองคมนตรีกัมพูชาและอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้เดินทางมาเยี่ยมอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็ได้มีการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคว่าจะเชิญพรรคเพื่อไทยไปแลกเปลี่ยนเรื่องการทำพรรคโดยคนรุ่นใหม่จึงมีความมั่นใจว่าทางกัมพูชาเองก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงเพราะยุคสมัยเปลี่ยนไปสมเด็จฮุนเซนเคยพูดว่านอกจากลูกของท่านเองส่วนมากก็ยังเป็นคนรุ่นเก่าจึงอยากแลกเปลี่ยนเพื่อการทำงานร่วมกันส่วนการเตรียมการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.นายสรวงศ์บอกว่าพรรคเพื่อไทยมีการตระเตรียมในจังหวัดที่มีความพร้อมและเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีเอกภาพที่ทั้งส.ส.และผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยให้ความเห็นชอบร่วมกันพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ส่งทุกจังหวัดแต่ในการทำการเมืองท้องถิ่นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะมาช่วยผลักดันการเมืองระดับชาติเพราะงบประมาณต่างๆได้กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นการเมืองระดับชาติก็ต้องพึ่งพาท้องถิ่นพอสมควรสำหรับในจังหวัดที่เรามีความพร้อมก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดตัวผู้สมัครในประมาณกลางเดือนหรือประมาณวันที่20มีนาคมโดยต้องดูความพร้อมของหัวหน้าพรรคแต่ได้มีการวางแผนไว้เบื้องต้นว่าจะเปิดตัวประมาณ 4-5 จังหวัดก่อนและทยอยเปิดตัวต่อไปเรื่อยๆส่วนกระแสของพรรคก้าวไกลที่มีบ้านใหญ่ไหลมารวมกันมากขึ้นนายสรวงศ์มองว่าคำว่าบ้านใหญ่ล้าสมัยแล้วความจริงอุดมการณ์การทำพรรคการเมืองต่างๆมีความคิดเห็นที่ตรงกันบ้างและแตกต่างกันบ้างคำว่าบ้านใหญ่คือครอบครัวที่มีพื้นฐานทางการเมืองในจังหวัดต่างๆผมมองว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเข้าใจอยู่แล้วว่าใครอยู่พื้นที่ทำอะไรโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นเพราะต้องยอมรับว่าการทำการเมืองท้องถิ่นต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงการเมืองระดับชาติเองเราใช้เวลาอยู่ร่วมกับการประชุมอยู่ในกรุงเทพมหานครเสียเยอะส่วนการเมืองท้องถิ่นเองพี่น้องประชาชนเห็นอยู่ว่าใครอยู่พื้นที่